สวัสดีครับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้มาชวนสนทนาคลิปนะครับตามประจำนะครับว่ามีเนื้อหาสาระอะไรดีๆนะครับเราก็จะมาแชร์นะมาแบ่งปันนะเพื่อเป็นความรู้นะครับแล้วก็กระจายสู่สังคมนะพอดีเมื่อประมาณสัก3-4 เดือนที่แล้วนะครับมีคลิปหนึ่งออกมานะครับชื่อว่าสยองนะครับเรื่องสยองการศึกษาไทยนะครับก็ผมได้มีโอกาสรีวิวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับประมาณกลางอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จริงนะครับก็ขอชื่นชมนะครับทั้งผู้ที่คิดนะพอดเนื้อเรื่องนะครับที่สรุปเนื้อหาสาระนะมาจากปัญหาการศึกษาไทยนะครับที่ไปเก็บข้อมูลมานะครับเข้าใจว่าจะเป็นสกว.นะครับงานวิจัยนะครับก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็ชื่นชมนะครับนักแสดงนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นนักแสดงสมทบนะครับที่เข้ามาช่วยในโครงการก็ถือว่าแสดงได้ดีนะครับเนื้อเรื่องน่าสนใจติดตามดีมากนะครับใครที่ยังไม่เคยชมคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับและผู้สนใจเนี่ยนะครับเรื่องของสยองการศึกษาไทยนะครับผมแนะนำนะครับไปชมดูนะครับผมก็ได้ทำลิงก์นะครับของคลิปนี้นะครับไว้ใต้คลิปของผมเหมือนกันนะครับลองไปดูนะครับเรื่องของสยองการศึกษาไทยนะครับเขาทำเป็นเรื่องที่เล่าเรื่องราวนะครับตอนเที่ยงคืนนะครับลักษณะของความน่าสนใจนะครับเด็กๆมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเปิดใจนะครับฟังปัญหากันนะครับผมว่าถือว่าคลิปนี้ทำได้น่าสนใจมากตื่นเต้นนะครับดูแล้วก็ชอบนะครับก็ยกนิ้วให้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูเนื้อหาในเรื่องเนี่ยนะครับก็จะพบว่าปัญหาเขาแจ้งออกมาหลายด้านนะครับปัญหาโครงสร้างการบริหารนะครับปัญหาของครูปัญหาของนักเรียนการขาดแคลนทุนนะครับลักษณะของเวลาเรียนนะที่ได้ไม่เต็มที่นะครับลักษณะปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาที่สะท้อนกลับขึ้นไปให้ผู้ใหญ่นะครับที่รับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่นะครับหรือว่าเป็นระดับส่วนกลางนะครับให้กลับไปพัฒนานะครับซึ่งถือว่านี้เป็นฐานข้อมูลที่ดีนะครับก็หวังว่านะครับการศึกษาไทยเราจะประสบความสำเร็จในการแก้ไขนะปรับปรุงนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับนอกจากจะพูดถึงเรื่องปัญหาโครงสร้างนี้แล้วนะครับมันยังทำให้เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่านะครับการศึกษาไทยเนี่ยมันมีปัญหามาซึ่งก็ยาวนานนะฮะถ้าผมจำความได้นะนับตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยนะก็สะท้อนถึงว่าปัญหาการศึกษาไทยยาวนานไปกว่านั้นนะครับอาจจะถึง20ปีนะครับนับแต่สมัยผมจบเนี่ยนะครับตอนนั้นการศึกษายุคที่สมัยผมเรียนอยู่ผมว่าโอเคนะครับตอนนั้นก็โอเคแต่มีปัญหาเรื่องของการ entrance นะครับซึ่งนักเรียนก็จะบ่นกันว่าโอ้มันเรียนแล้วไม่ได้ใช้บ้างนักเรียนมาแล้วสอบนิดเดียวบ้างนะครับนะทำให้ผู้ใหญ่มีการปรับปรุงนะครับแต่ปรับไปปรับมารู้สึกว่าแอดมิชชั่นเราจะยิ่งทำให้เด็กอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับมีคะแนนช่วยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้โครงสร้างโดยรวมเนี่ยนะครับตลอดช่วง 15-20 ปีมาเนี่ยนะครับทำให้การศึกษาไทยเราตกอันดับนะจากเวทีอาเซียนก็ดีจากเวทีโลกก็ดีนะครับมันตกอันดับร่วงลงมาครับก็ถือว่าถ้าคลิปนี้ใครได้รีวิวนะได้ดูก็ช่วยยกระดับการศึกษานะครับนโยบายนะครับจากผู้ใหญ่ลงมาก็ต้องการระดับล่างนะครับอย่างพวกเรานะครับช่วยกันนะครับขยับขยื่นนะพัฒนาปรับปรุงนะครับในลักษณะตรงกันข้ามนะครับถ้าระดับล่างนะครับขยับขยื่นพยายามปรับปรุงนะครับพยายามจะช่วยเหลือยกระดับการศึกษาแต่ข้างบนไม่สับสนลงมาเราก็แย่นะครับการศึกษามันก็ไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยนะครับพัฒนาไปไหนไม่ได้นะครับเพราะนั้นถือว่าคลิปนี้ดีนะครับผมให้เต็ม10นะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่ชมไปชมดูนะครับแล้วท่านจะได้ข้อคิดดีๆจากคลิปนะครับเรื่องสยองการศึกษาไทยนะครับโอเคนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาแลกเปลี่ยนสนทนากันนะให้ความรู้กันแล้วก็ช่วยกันยกระดับการศึกษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนครูอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บริหารระดับกลางระดับสูงนะครับในพื้นที่และในส่วนกลางนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับเพื่อยุคของ Thailand 4.0 นะครับที่จะกำลังจะมาถึงนะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้นะครับมีสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับแจ่มใสแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เที่ยวสมควรเวลานะครับใครคิดว่าคลิปผมดีกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปแล้วสนใจก็สมัครSubscribeนะครับก็จะได้คลิปดีๆนะมาสนทนากันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ